Glock 18WE โดยตัวนี้เป็นผลงานจากค่ายของประเทศไต้หวันโดยในข้อดีของรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่มีอะไหล่ค่อนข้างเยอะทำให้ง่ายต่อการซ่อมจึงทำให้รุ่นนี้เหมาะแก่การนำไปลงสนามหรือการใช้งานหนักๆได้และอีกหนึ่งจุดเด่นมากๆสำหรับรุ่นนี้ก็คือตัวปืนสามารถปรับโหมดให้ยิงออโต้หรือว่ายิงเซมิก็ได้และจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของ Glock Gen 4ก็คือมีปุ่มปลดแม็กที่ใหญ่โดยในข้อเสียของรุ่นนี้ก็คือในโหมดของ Full Auto นั้นจะทำให้อะไหล่แพงขึ้นมามากกว่ารุ่นทั่วไปนิดนึงและแน่นอนนะครับถ้าเรายิงออโต้บ่อยๆก็จะมีโอกาสเสียได้เร็วขึ้นกว่ายิงเซมิทั่วไปแน่นอนและอีกปัญหาหนึ่งของ Glock WE นะครับก็คือสไลด์จะค่อนข้างฝืดหากไม่ได้อัพแฮมเมอร์เป็นแบริ่งอาจจะขัดใจคนที่ชอบสไลด์ลื่นๆสักหน่อยโดยสรุปแล้วรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ทั้งเหมาะกับการลงสนามและการสะสมอะไหล่หาได้ง่ายแต่เวลาลงสนามอาจจะใช้โหมด Full Auto ไม่ได้เนื่องจากผิดกฎของสนามเพราะสนามโดยมากให้เล่นได้แค่โหมดมีเท่านั้นท่านใดชอบอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ